ไปต่อกันที่แกรนด์แคนยอนจังหวัดเชียงใหม่ค่ะเป็นสถานที่ท่องเที่ยวนะคะคที่เพิ่งมาดังในช่วงหลังๆเองเพราะว่าเปิดมาปีกว่าๆนะคะคก็จะเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่วัดใจท้าใจของนักท่องเที่ยวอันนี้อยู่ที่หางดงเชียงใหม่ใช่ค่ะจะเป็นการโดดนะคะน้ําจากหน้าผานะคะซึ่งหน้าผาลงมาถึงผิวน้ำเนี่ยสูงประมาณห้าเมตรแต่ระหว่างน้ำเนี่ยนะคะลึกลงไปเนี่ยประมาณ40เมตรด้วยกันนะคะเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อวันเสราร์ค่ะเป็น ผู้ชายเพื่อนกันนั่แหละ,ะก็ไปโดดน้ําคนนึงโดดลงมาก่อนนะคะอีกคนนึงกระโดดตามแล้วลงมาในจุดเดียวกันแกระแทกจนคนแรกเนี่ยหายไปจมน้ําหายไปแล้วก็เสียชีวิตนะคะตอนนี้กําลังชนะสูตรศพอยู่นะคะถ้าพบว่าเสียชีวิตจากการคอหักเพื่อนอีกคนนั้นก็จะถูกดําเนินคดีทางอาญาค่ะ นายหัสนัยจันนาอายุ25ปีชาวลำปางค่ะเสียชีวิตหลังกระโดดจากหน้าผาที่สูง5เมตรลงสู่น้ำเบื้องล่างอย่างที่เห็นเมื่อสักครู่นี้น,นะคะโดดในเวลาไล่เลี่ยกันนี่ค่ะคนแรกนะคะลงมาก่อนแล้วก็เพื่อนอีกคนหนึ่งวิ่งตามลงมาครับโดดลงมาในเวลาแป๊บเดียวแล้วก็โอ้โหจุดที่ลงมาเนี่ยพอดีกันเลยนะคะเจ้าหน้าที่ที่อยู่ในน้ำเนี่ยต้องรีบเข้าไปเลยนะครับเพราะว่าเห็นอีกคนหนึ่งยังไม่ลอยขึ้นมานะฮะก็รีบเข้าไป ื่อที่จะดูนะครับว่าเป็นอย่างไรบ้างสุดท้ายเสียชีวิตนะครับใช้เวลาน,านานพอสมควรกว่าจะพบร่างนะคะเพราะว่าเนี่ยน้ำเนี่ยค่อนข้างลึกทีเดียวค่ะเมื่อวานนี้ทางแกรนด์แคนยอนเชียงใหม่ปิดให้บริการชั่วคราวนะคะซึ่งนายชัดกรินตระกูลอินสันผู้บริหารแกรนด์แคนยอนเชียงใหม่ที่แจงว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนั้นเป็นอุบัติเหตุที่ไม่คาดคิด การปิดครั้งนี้จะเป็นการปรับปรุงมาตรฐานการดูแลรักษาความปลอดภัยและกฎกติกาที่แจ้งให้นะักท่องเที่ยวทราบโดยเฉพาะวิธีการปฏิบัติตัวเมื่อเล่นกิจกรรมทางน้ำต้องใส่เสื้อชูชีพและใส่ใส่เสื้อผ้าที่เหมาะสมค่ะส่วนการลงพื้นที่ตรวจสอบที่เกิดเหตุนะคะพลตำรวจตรีปัชารัตนพันธ์รองผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค5บอกว่าต้องรอผลการชนะสูตรศพ หากแพทย์ยืนยันว่าผู้เสียชีวิตได้รับบาดเจ็บคอหักจากแรงกระแทกเจ้าหน้าที่ก็จะแจ้งข้อหากับเพื่อนของผู้เสียชีวิตที่กระโดดตามลงมาส่วนผู้ประกอบการหากสอบสวนแล้วพบว่ากระทําการโดยประมาททาให้ผู้อื่นเสียชีวิตและได้รับบาดเจ็บก็จะแจ้งข้อหาเพิ่มเติมด้วยเช่นกันค่ะและไปตรวจสอบสถานประกอบการนี้หน่อยครับแกรนด์แคนยอนหางดงเชียงใหม่นะครับปรากฏว่ายังไม่ได้จดทะเบียนตามพรบธุรกิจท่องเที่ยวและมากคุเทเท์เลย ว,ว่าผู้ประกอบการจะยังไม่มีความผิดหรือว่ามีโทษตามกฎหมายแต่ว่าเมื่อมีอุบัติเหตุแบบนี้เกิดขึ้นและเมื่อสอบสวนแล้วพบว่าเป็นการกระทําโดยประมาทอันนี้จะถูกดําเนินคดีทั้งทางแพง่งแล้วก็ทางอาญาด้วยนะครับรายละเอียดของแกรนแคนยอนที่เชียงใหม่เนี่ยนะคะก็เพิ่งเปิดมาประมาณปีกว่าๆหนึ่งปี5เดือนนะคะเดิมทีเนี่ยเป็นบ่อดินเก่านะคะที่เกิดจากการขุดดินไปขายจนกลายเป็นบ่อน้ําขนาดใหญ่พื้นที่กว่า30ไร่คะ่ะ ตั้งอยู่ที่บ้านแพะขวางหมู่3ตําบลน,น้ําแพรที่อําเภอหางดงจนได้รับการขนานนามจากนักท่องเที่ยวว่าแกรนแคนยอนหางดงเพราะว่าก็ไปเหมือนแกรนแคนยอนที่เมืองนอกนะคะคน้ำภายในบ่อมีสีเขียวใสเหมือนสีของมรกตความลึกประมาณ40เมตรประกอบกับมีคันดินเป็นหน้าผาสูงนะคะที่ผ่านมาค่ะมีผู้เสียชีวิตจากการจมน้ําแล้วหลายรายด้วยค่ะไม่ใช่เหตุการณ์แรกนะครับ